如果知道他出名，我是那个人，我那个同学是有钱，我不在乎家庭啊，我也是。你扫开就是眼睛，得不得？อะไรไม่ได้ที่แม่แจ้งครับผมคิดว่ารักษาหายก่อนแล้วค่อยมาแจ้งพอเสียไปพอเข้าโรงพยาบาลเข้าไอซียูแล้วถึงจะมาแจ้งครับผู้ตายชื่อนายสุนทรนายสุนทรพี่ชายชื่ออะไรพี่ชายชื่อนายอุทัยแก้วธนูเหตุจะเกิดวันที่18-19มิถุนายน2563เวลากลางคืนนะครับในพื้นที่ของทะเลน้อยทีนี้หลังจากที่ผู้ตายซึ่งถูกรุมทำร้ายตามเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยก็กลับไปอยู่กับพักกับบ้านญาติคิดว่าตัวเองเจ็บไม่มากนะครับแต่ต่อมาวันที่26เนี่ยอาการน่าจะกำเริบมากขึ้นนะครับจากพิษบาดแผลที่ถูกรุมทำร้ายพี่ชายชื่อนายไผ่แก้วธนงเนี่ยแก้วธนงเนี่ยได้ไปแจ้งความให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีเมื่อวันที่26มิถุนายน2563ซึ่งหลังจากรับแจ้งแล้วเนี่ยทางทะเลน้อยก็ได้เร่งรัดสอบสวนเลยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เรารับแจ้งแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนเจ็บเนี่ยเพียบอาการเพียบแล้วก็คือเจ็บมากขึ้นแล้วก็ส่งโรงพยาบาลแล้วก็เข้าห้อง ICU จะสอบถามปากคำเนี่ยให้ปรากฏว่าให้การไม่ได้แล้วแต่ว่าก็มีถ้อยคําที่เขาได้พูดไว้กับญาติไว้ว่าก่อนที่ทางพี่ชายจะมาแจ้งความเนี่ยระบุถึงกลุ่มคนร้ายชัดเจนอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยขอเวลาเรารวบรวมพยานหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็จะขอมาจับกลุ่มก็มั่นใจนะครับทางชุดพนักงานสอบสวนทางญาติซึ่งดูแลผู้ป่วยเนี่ยได้ยืนยันชัดเจนอยู่แล้วว่าใครคือคนร้ายและสาเหตุที่เกิดขึ้น